ครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะเราจะมาคุยเรื่องกฎหมาย <c oughs> ที่เกี่ยวข้องกับพวกเราเลยนะฮะก็เกี่ยวกับด้านอคอมพิวเตอร์เนาะก็คือเป็นพรบนะพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดด้วยทางคอมพิวเตอร์นะฮะจะมีอยู่2ฉบับนะครับก็คือมีฉบับแรกเลยคือ2550นะฮะเบับปี50นะครับแล้วก็ อีกฉบับหนึ่งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะเพื่อให้มันทันสมัยมากขึ้นนะครับก็จะเป็นปี60นะครับปี60นะครับวันนี้นะฮะก่อนที่เราจะมาคุยเรื่องพอลบอคอมพิวเตอร์เนี่ยเรามาคุยทบทวนความรู้เดิมนิดนิดนึงนะครับในฟิลพวกเราเนี่ยนะฮะเรามีการใช้งานเนาะแอปพลิเคชันถามว่าตัวซอสโค้ดนะครับเก็บที่ไหนนะเก็บที่แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ครับตัวนี้นะครับดังนั้นเวลาเรานั่งเนี่ยเรานั่งอยู่ที่อะไรครับอยู่ที่แคลนตัวนี้คือแคลน เวลาเราใช้งานก็อะไรครับติดต่อร้องขอไปที่นี่นะครับลหลังจากนั้นปั๊บก็จะมีการแสดงผลมาที่นี่ถูกไหมครับคาถามคือว่าเวลาการใช้งานปกติเนี่ยมันก็กตามกลไกของมันนะครับก็คือว่าเมื่อมาที่นี่ปั๊บอันที่1มาที่นี่หลังจากนั้นถ้าเกิดมีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลก็มาติดต่อที่นี่อีกนะฮะไปอันที่2ถูกไหมสองหลังนั้นปั๊บเนี่ยครับในส่วนอันที่2ตรงนี้มาถึงนี่นะฮะก็กลับไปที่นี่อีกนะก็เอ็นอันที่3นะครับอันที่3ผลลัพธ นะฮะก็คือมาที่นี่นะมาอันที่4ี่นะครับหลักการเป็นอย่างนี้คำถามคือว่าถ้าสมมุติจะมีการใช้งานเนะี่ยโดยเคสแบบผิดปกตินะอย่างเช่นการเจาะระบบนะเรามาคุยเรื่องการทําผิดนะางด้านอาชญากรรมนะครับเจาะระบบนะครับหลักการง่ายๆนะครับเวลาแฮกเกอร์เข้าจับเนะี่ยเข้าจับตามเส้นเน็ตเวิร์กตรงนี้ฮะตรงนี้เลยเนะนี่ยตัวเนะี้ยแถบตรงนี้ นะฮะฮแล้วก็แท็บการเชื่อมต่อระหว่างตรงนี้นะก็มาตรงเส้นนี้แท็บเน็ตเวิร์กนะครับดังนั้นในตัวเน็ตเวิร์กเองอ่ะมันต้องมีการเก็บอะไรครับเก็บข้อมูลเขาเรียกว่าข้อมูลการจราจรนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเก็บเป็นนะฮะเป็นล็อกไฟล์นะเป็นล็อกไฟล์เขาเรียกว่าเน็ตเวิร์กล็อกนะครับถ้าเรามอ,มองตรงนี้ล่ะถ้าตัว Server, นนเซิ Server, ร์ฟเวอร์อันนี้เป็นไดร์เวอร์เซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้เป็นไดร์เวอร์เซิร์ฟเวอร์นะเป็นไดร์เวอร์เซิร์ฟเวอร์นะตัวนี้ เป็น database server ดังนั้นถ้าเรามองให้ลึกนะลึกๆเลยก็คือว่าในตัว d a t เซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยมันมีสิทธิ์โดนเจาะถูกไหมดังนั้นตัวตเซิเเเเเเร์ฟเอวอร์ก็ต้องมีเลยฮะมีเซิร์ฟเวอร์ล็อกเหมือนกันต้องมีเซิร์ฟเวอร์ล็อกเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นอะไรฮะเป็นเซิร์ฟเวอร์เหมือนกันถูกไหมก็ต้องมีอะไรครับนี่เป็นเซิร์ฟเวอร์คนละตัวก็ต้องมีอะไรฮะเเซิร์ฟวอร์ล็อกนะผมขอ เขียนง่ายๆนะ SL นะเซิร์ฟเวอร์หลอกเหมือนกัน,วนเวลาคุณใช้งานจริงๆแล้วมันเจาะที่อะไรครับที่เน็ตเวิร์กเจาะที่เซิร์ฟเวอร์เจาะที่เดเบได้ไหมได้ครับมันก็ต้องมีอะไรครับมี DB หลอกเก็บไว้เหมือนกันนะครับพวกนี้เพราะฉะนั้นในแง่ของการพัฒนาระบบเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้หรอกว่ามันมีพวกนี้อยู่เศษพวกนี้จะเป็นพวกอะไรครับซิสเต็มแอดมินเน็ตเวิร์กแอดมินหรือเดเบทแอดมินเนี่ยเขาเป็นคน enable หลอกพวกนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราจะเรียนวันนี้เนี่ยเรามาบอกว่าสิ่งที่เป็นความผิดคืออะไรกับสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบคืออะไรนะเราเป็นคุยกันในฟิลเราเนี่ยบอกเลยทากฎหมายทุกวันหละครับแล้วหน้าที่คุณนะฮะละเมิดกฎหมายง่ายมากตัวอย่างเช่นคุณเห็นดต t าของเขาเนี่ยดัตต์เี่ยเห็นหมดเลยคุณเาดต้าเนี้ยไปเปิดเผยนะครับโดยไม่ชอบเปิดเผยโดยที่เขาไม่ยินยอมหรือลักลอบเนี่ยคุณก็ผิดแต่คําถาม รู้ได้ยังไงว่าคุณทําผิดมันต้องหาพยานหลักฐานครับดังนั้นมันก็ต้องมีการอะละเก็บบล็อกอีกเหมือนกันงานหน้าที่คุณนะครับเวลาทําแอปพลิเคชันหรือหรือบริษัทต่างๆทำแอปพลิเคชันเนี่ยต้องมีหน้าที่อันนึงคือเก็บพยานหลักฐานบนโลกดิจิตัลหรือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยวันนี้จะมานั่งคุยกันนะครับก็คือมีทั้งอะไรครับการทำวามผิดอย่างไรกับหน้าที่ในการเก็บนะครับเก็บข้อมูลนะครับที่อ้างอิงเป็นพยานหลักฐานนะครับเพื่อดูร่องรอยของการ เข้าถึงข้อมูลโจะมีชอบหรือการถูกจาะระบบนะครับรูปนี้เห็นเซิร์ฟเวอร์แล้วนะเรามาดูเน็ตเวิร์กนิดนึงเน็ Network ตเวิร์กตัวนี้นะครับมันจะมีสับอยู่คำหนึ่งก็คือไฟวอลนะครับไฟวอลตรงนี้มันมีการเก็บหลอกไหมมีนะครับเน็ตเวิร์กหลอกจะเก็บที่นี่นะครับเก็บหลอกดังนั้นอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไฟวอลหรือตัวนี้เป็นอะไรครับเป็นเซิร์ฟเวอร์นะเขาเรียกพ็อกซี่นะบางคนคุ้คคนๆเนาะก็คืออะไรครับก็คือเป็นที่เก็บข้อมูล นะเป็นเก็บเป็นแคชก็ได้นะเป็นแคชก็ได้นะครับเก็บไว้ไอตัวนี้ก็สามารถเลยครับมาแอบขวาด Data ได้เหมือนกัน Proxy นี่คือมีไว้เพื่ออะไรครับเพื่อสามารถดึงข้อมูลได้เร็วอะไรข้อมูลที่เก็บดึงแล้วเนะี่ยก็จะมาเก็บที่ตัว Proxy ตัวนี้นะครับแล้วก็มีพวกอะไรครับโมเด็มเราเตอร์นะหรืออาจจะเป็นตัว L2 L3 นะเป็นพวกคอสวิตพวกนี้นะครับมันก็มี Data วิ่งผ่านเหมือนกันหรือบางครั้งก็มีการอะไรครับมีการแท็บ แบเก็บเคยได้ยินใช่ไหมครับเวลาไปทานร้านกาแฟแล้วเขามี Wi-Fi ฟรีอะ่ะพวกคุณก็ชอบไปเกาะเกาะฟรีสักพักหนึ่งยูเซอร์แอคเคาท์กุถูกแฮกเรียบร้อยแล้วเพราะอะไรครับเพราะการส่งข้อมูลตัวนี้ไม่มีการเข้ารหัสดังนั้นก็มีการคุยเรื่องนะครับการเข้ารหัสอีกนะพวกอะไรครับพวก S S L นะเพราะฉะนั้นแนวนี้ก็ต้องมานั่งคุยกันในเบื้องลึกนะครับก็ไปเรียนตามวิชาที่ที่เขาสอนแล้วกันอันนี้พอเห็นภาพนะครับว่าพอเราคุยเรื่องพอรบอรคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีปี50กับ60 60นี่คือปรับปรุงปี50บางข้อนะครับในสไลด์นี้เขียนไม่หมดแล้วนะครับแล้วก็จะมาดูโครงสร้างของของเซิร์ฟเวอร์เนาะก็คือมองเป็นเอ็นเทนะครับมองเป็นเอ็นเทหรือมองเป็นคลาวเวลก็ตามนะฮะใครเป็นไปใช้คลาวเนี่ยคนที่เป็นสวิตช์พรอไวเดอร์หรือคุณให้บริการด้านคลาวด์ก็ต้องมีการเก็บหลักพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นเน็ตเวิร์กหลักเซิร์ฟเวอร์หลักนะครับดัเบิลเบทหลักเก็บไว้ให้หมดรวมถึงผู้ให้บริการพวก ISP นะครับให้บริการทางด้านเครือข่ายโทรศัพท์ ะะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับพวกนี้ก็ต้องมีการเก็บนี้เหมือนกันนี่กฎหมายระบุหมดเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันก่อนที่จะมาคุยนะเรามานิยามศัพท์กันนิดนึงนะทุกระบบนะฮะต้องนิยามศั์นะครับในกรณีนี้นะฮะพอดูเรื่องนิยามศัพท์จะมีคําว่าระบบคอมพิวเตอร์หมายถึงอะไรครับอุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอรนะ์ที่เชื่อมโยงด้วยกันระบบคอมพิวเตอร์นะอันนี้ระบบคอมพิวเตอร์ต่อไปข้อมูลคอมพิวเตอร์ หมายถึงอะไรครับข้อมูลข้อความเนี่ยคุณคุณนะคำสั่งชุดคาสั่งคุณคุณไหมโปรแกรมที่คุณเขียนนั่นเองนะครับหรือสิ่งอื่นใดที่ในสภาพที่คอมพิวเตอร์สามารถอะไรครับประมวลผลได้นะคอมพิวเตอร์นะข้อมูลนะฮะข้อมูลคําสั่งรูปภาพไฟล์เสียงฟายเคลื่อนไหวได้หมดเลยนะครับต่อไปข้อมูลการจราจรข้าจุนการจราจรความหมายคือข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารครับก็คือพวกนี้เห็นภาพไหมพวกที่วิ่งตามเนี่ยข้อมูลการจราจรหมดเลยต้องเก็บนะครับต้องมีอะไรครับ ต้นทางปลายทางมีรูทเนาะเส้นทางมีเวลามีปริมาณมาระยะเวลาแล้วก็ผ่านไปโหนดไหนบ้างนะครับก็เก็บนะเหมือนเหมือนการขนส่งอะนะครับเหมือนการขนส่งรถโดยสารประมาณนั้นแต่นี่เราขนส่งบนโลกของดิจิตอลนะโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับสับสามคำนี้สําคัญมากระบบคอ,อมพิวเตอร์คืออะไรครับมองเลยเป็นเซิร์ฟเวอร์ก็ได้เป็นเครื่องคองมพิวเตอร์ก็ได้น้ตบุ๊กก็ได้มือถือก็ได้ i o t Equipment ได้ได้หมดเลยนะครับ ข้อมูลคอมพิวเตอร์คืออะไรครับก็คือข้อมูลไม่ว่าจะเป็น unstructured data หรือ structured data หรือเป็นและ semi กไ็ได้ได้หมดนะครับหรือเป็นชุดโปรแกรมก็ได้ชุดคำสั่งก็ได้ได้ทั้งหมดนะครับสคริปต์ต่างๆได้หมดเลยข้อมูลการจราจรคืออะไรครับเวลาเราส่งปั๊บตามเลเยอร์ของ Network, เน็ตเวิร์กเนาะ I I O S อเจ็ดเลเยอร์นะเวลามันส่งเลเยอร์หนึ่งเลเยอร์สองอะไรพวกนี้นองมันก็ต้องมาแปลงคุยโปรโตคอลใช่ไหมฮะพวกนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะมีการป้องกันไม่ให้เขาแทบสัญญาและเห็นเป็นตัวอักษรก็ต้องมีการเข้ารหัสนะครับพวกนี้ ต่อไปผู้ให้บริการอันนี้สําคัญนะครับบริการอะไรครับผู้อื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตและบริการอะไรครับเก็บรักษาข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการทํางานนะครับเพื่อบริการตรงนี้ง่ายๆเลยนะฮะเวลาเราเราขอใช้บริการเนะี่ยซื้อเซอร์วิสหรือใช้ฟรีก็ตามเนะนี่ยไปเซิร์ฟเวอร์ฟรีอีเมลฟรีคลาวด์ฟรีพวกเนี้ยทั้หมด Wi-fi ฟรีเนะี่ยหมดเลยนะผู้ให้บริการคือพวกเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นจ่ายเงินเสียเงินอะไรก็ตาม หน้าที่ผู้ให้บริการคืออะไรครับต้องเก็บร่องรอยการทํางานทุกอย่างเมื่อใดก็ตามมีปัญหาเกิดขึ้นมีการละเมิดมีการฟ้องมีการแจ้งความว่าผิดพรบคอมพิวเตอร์ผู้ให้บริการพวกนี้แหละครับจะต้องเอาหลักฐานไปให้นะครับตํารวจหรือไม่ก็ให้พวก DSI นะครับดูนี่คือหน้าที่ถ้าไม่มีก็ผิดกฎหมายเหมือนกันนะครับอ่ะมาไล่กันนิดนึงเอ่อในกรณีที่เป็นหน้าแบบนี้นะครับคือปี50 นะครับถ้าเป็นเส้นสีแดงเนี่ยคือปี60นะครับอันนี้เป็นปี60โอเคนะปี60นะครับแรกๆจะไปช้านิดนึงนะหลังหลังจะซ้ำๆกันนะครับอามาดูครับผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเ,เตอร์หรือจดหมายแต่ก่อนเนี่ยข้อมูลคอมพิวเตอร์แล,ล้วมีอีเมลด้วยนะอันก่อให้เกิดความเดือดร้อนลำคาญคุณไหมพกสแปมเมลเมลพวกที่เราไม่พึงประสงค์เนาะหรือข้อมูลที่มันรบกวนเราเนี่ยนะครับ ต่างๆไม่จะเป็นเข้าเมสเซจของมือถือผ่านไลน์ผ่านอะไรก็ตามเนี่ยแล้วบอกอะไรครับไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับสามารถบอกเลิกได้เห็นภาพไหมคุ้นๆไหม SMS ครั้งละ3บาทที่เป็นเรื่องเป็นราวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาบังคับโดยไม่เปิดให้เราสามารถยกเลิกเนี่ยผิดครับระวางโทษปรับไม่เกินไม่เกินนะส0 0 0สนบาทนะครับหลัการอ่านกฎหมายง่ายๆนะผิดแต่ละครั้งเขาเรียกกระทงครับการการกระทํา สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยอาจจะผิดหลายมาตราก็ได้ก็คือผิดหลายกระทงเพราะฉะนั้นเวลากระทงเรื่อยๆเนี่ยมันก็นับปีฮนะปีนี้สองอ่ากระทงนี้สองปีสามปีสี่ปีสองสามสี่ก็มองไปเลยครับเก้าปีครับเห็นภาพไหมประมาณนั้นนะครับเป็นกระทงนะต่างกรรมต่างวารละคุณทำครั้งหนึ่งผิดสามกระทงอีกครั้งหนึ่งผิดอีกสามกระทงอีกครั้งหนึ่งผิดสามกระทงคุณเจอไปอะ่ะเก้าสามยี่สิบกระทง มันเคยมีข่าวใช่ไหมครับที่บอกว่าโกงครั้งเดียว10ล้านเอ๊ะทำไมได้รับโทษน้อยกว่าโกง,ง 1, ครั้งละ1 0,000บาทร้อยครั้งมันโกง10ล้านเนี่ยคือครั้งเดียวครับกรรมมีกรรมเดียวถ้าคุณโกงน้อยเพื่อไม่ให้เขาเห็นคุณมองเจตนาถึงแม้มันมองต่างกรรมต่าง,างวาระครับคุณโกรงร้อยครั้งแต่ละครั้งเกียรติโงคุณคูณไปครับร้อยร้อยเท่าแต่ไม่ต้องกลัวนะครอยากทำผิดกฎหมายนะมันมีขั้นต่ําอยู่ครับ คุณติดคุกเยอะๆปั๊บเป็นร้อยปีเต็มที่เขาก็ให้ไม่กี่ปีละครับเขาจะมีขั้นต่ำอยู่นะครับแต่อย่าไปทําผิดนะฮะเพราะฟิลคุณเนี่ยทำผิดง่ายที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันจะมีการออกประกาศนะซึ่งอะไรครับไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนลาคาญแก่ผู้รับนะครับและต้องมีอะไรครับสามารถบอกเลิกได้ง่ายอันนี้เราสอนการอ่านอ่านตัวบทกฎหมายเนาะถ้าสมมุติลาคาญ แต่เปิดให้บอกเลิกแสดงว่าอะไรครับไม่ผิดนะครับแต่เราต้องมอีสามารถมีช่องทางอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้เขาเขเก่งกฎหมายอยู่แล้วนะเขก็ยิงโฆษณาไปก่อนแหละถ้าถึงเวลาก็เปิดถ้าไม่เปิดคุณก็เก็บเงินฟรีไปเรื่อยๆนะครับดูต่ออันนี้สําคัญนะครับจำไว้เลยนะครับมาตาห้าหกเจแปดผู้ใด ก็คือใครๆก็ตามเข้าถึงโดยชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์นี่คืออะไรครับเซิร์ฟเวอร์ครับผู้ใดล่วงรู้มาตรการเข้าถึงมาป้องกันคุณๆไหมในไฟล์วอล์พลิซีต่างๆอ่ะนี่คือพวกแฮกเข้าถึงนะผู้ใดรู้มาตรการนะแต่นี่คืออะไรเข้าไปถึงจริงๆถ้าใครก็ตามนะมีสคริปต์ได้สคริปต์พวกอะไรครับพวกแฮกเกอร์คุณรู้ไหมรู้มาแต่น,นี้หนึ่งแล้วแลวเข้าถึงไหมเข้าถึงข้อมูลใช่ไหมต้องผ่านอะไรครับ เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลถูกไหมจบคาไหมเจอไปสามารถตราในะกี่กระทงอ่ะสมกระทงอ่ะมาดูง่ายๆนะครับไม่เกิน6เดือนปรับ1นึ่งมืนถูกไหมไม่เกิน1ปีปรับ20,000ไม่เกิน2ปีปรับไม่เกินสี่หมื่บวกไปฮนะอันเนี้ยนึ่ครั้งเจอเข้าไปยอดนี้แหละ2ครั้งก็คูณ2แต่ถ้าเกิดสมมุติคุณเจ๋งกว่านั้นไปแอบดัก User Password นะครับแอบดักยูสเซอร์พาสเวิร์ดเนาะน,ะนี่เพื่อดักรับเห็นภาพไหมเพื่อดักรับแล้วได้ยูสเซอร์พาสเวิร์ดไหมได้แล้วคุณเข้าครบนี่เลยแสดงว่าคุณผิดทั้งกิมกิกระทงครับสีมาตาสีกระทงครับสนุกไหมถามง่ายๆพวกคุณเนะี่ยชอบใช้ facebook เพื่อนใช่ไหมเพื่อนติดไว้แล้วก็ไปโพสต์แบบแบบไปให้เขาเสื่อมเสียคุณเป็นเนศึกษาเนี่ย เพื่อนไม่ค่อยคิดอะไรหรอกคุณทําก็ไม่ค่อยคิดอะไรแต่คุณทํางานเมื่อไหร่ปั๊บเมื่อน,นั้นนะความซวยมาเยือนนะบอกซะก่อนเขามไม่เล่นกับคุณด้วยนะครับผิดหมดนะครับหลักการง่ายๆเลยครับกฎหมายเมืองไทยเนี่ยคือถ้าสมมุติว่าคุณกระทําความผิดตํารวจเขาจับคุณก่อนเลยตัวอย่างเช่นคุณเป็นเจ้าของรถคุณขับรถไปชนคนตายคุณโดนเลยจำเลยที่หนึ่ง แล้วคุณต้องแก้ต่างเองนะวันนั้นคุณไม่ได้ขับบ้านคุณสมกติกเล่ากันแล้วมีอะไรครับโอ้เล่นยาเสพติดมีแทงกันตายด้วยจำเลยที่หนึ่งคือเจ้าของบ้านแล้วค่อยดีแคลวันนั้นนะใครอยู่กันบ้างเข้าใจความหมายไหมครับเพราะฉะนั้นบนโลกมนุษย์ต้องการหลักฐานคุณมีกล้องวงจรปิดบางคนโชคดีเนาะอ่าไปต่างประเทศแล้วก็ให้เพื่อนอยู่บ้านแล้วเพื่อนดันเลยครับอัพยาบ้าง กินเหล้าฆ่ากันตายบ้างหรือทําทุจริตบ้างใช้โทรศัพท์ไป call center นู่นเนี่ยบ้างแล้วพอเอิยว่าคุณผ่านตอ,ม,อมีตั๋วเครื่องบินแล้วก็ไปเซลฟี่ a c e b o o k ที่ต่างประเทศคุณรอดครับแต่ตำรวจแจ้งความคุณก่อนนะคุณต้องเอาหลักฐานพวกนี้ไปบอกเฮ้ยคุณไม่ใช่แล้วคุณต้องช่วยนำสื่อด้วยว่าใครทำเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบัตรประชาชนมือถือบ้าน รถหรือสมบัติต่างๆ,ๆเนี่ยเขาไม่ให้ยืมกันปืนเนี่ยไม่ให้ยืมกันนะครับไปทําเมื่อไหร่ปั๊บตรวจสอบมาเนี่ยคุณต้องหาหลักฐานม,มาทันทีนะไม่งั้นติดคุกก่อน,นครับนี่คือเมืองไทยบนโลกดิจิตอลก็ทํานองเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่ายูเซอร์พาสเวิร์ดคุณเนี่ยคุณต้องห่วงต้องให้เข้าถึงได้ยากนะครับแล้วก็พวกแกลง้งเพื่อนนะเปิดทิ้งไว้เปิดหน้าจอมือถุงมือถือแล้วให้เพื่อนไปโพสต์พวกนี้พยายามนะครับพยายามทําใส่ยูเซอร์พาสเวิร์ดไว้นะฝึกไว้นะครับ โอเคนะพอเห็นภาพนะครับเพาเนี้ผมจะพูดเป็นคอนเซปต์เอกสารนี้ผมมีมีโพสไว้ให้นะครับก็ไปอ่านด้วยนะครับเสร็จปับ๊บเข้าไปเสร็จดันไปทำลายอีกสนุกไหมครับมาตากล้าวทำลายแก้ไขเปลี่ยนแปลง5ปีครับปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทนะเริ่มสนุกแล้วยังแฮกเกอร์ acker, ครบเลยไหมเข้าถึงระบบมีการดักจับมีการะไรครับเจาะระบบปับ๊บไปแฮกไปเปลี่ยนแปลงข้อมูล บางทีไปเปลี่ยนแปลงตัวเงินบางคนเนี่ยนะครับเงินหายทั้งบัญชีหรือบางคนไปเปลี่ยนแปลงไปแฮกแอคเคท์เขาแลวแอคเคท์เขาไปเลยครับไปทําความผิดเขาต้องติดคุกแล้วพอเอินว่าไอ้การทกรรมดังกล่าวนะั้นบางครั้งทําให้เขาเสียชีวิตกี่กระทงครับบาเลยนะครับเนี่ยต่อไปนะครับเข้าไปแฮกเสร็จเปลี่ยนแปลงเสร็จไปแก้สคริปต์ของระบบคอมพิวเตอร์ ผมเล่าให้ฟังต่อเลยนะทำให้เครื่องอะไรครับช้าลงกวนจำซิงเกิลเกเวได้ไหมที่บอมระบบ F5 เนี่ยใครกด F5 ตอนนั้นผิดนะครับบอมระบบถือว่าผิดนะแต่เขาเขาไม่จับแค่นั้นแหละเอาจริงๆอ่ะไม่รอดนะครับหรือบางคนลงทะเบียนเนี่ยโอ้โหอยากจะแฮกมีรันสคริปต์รันปับ๊บเอ้ยเข้าได้ก่อนเลยประมาณนั้นนะยิงเข้าไปแล้วปรากฏว่ามีพอร์ตลั่วอยู่เป็นสคริปต สามารถยิงเข้าด a t a b a s e ได้เนี่ยโดยคือที่คุณไม่ต้องลงทะเบียนคุณนึกถึงหน้าจอลงทะเบียนได้ใช่ไหมล็อกอินเข้าไปปับ๊บกรอก Us e r p a s พ w o r d รพอได้เสร็จปั๊บคุณได้เซสชันได้หน้าจอมาเลยแต่ถ้าเกิดคุณรู้รูรั่วตรงนั้นเนี่ยสุดท้ายหน้าจอเซฟปั๊บมันจะเป็นกลุ่มของ Insert ถูกไหมคุณปลงคํคำสั่ง Ins e r t ทอร์นะ่ยิงเข้าไปตรงที่ด atabaseserver แล้วมัน commit เข้าฐานข้อมูลซ n งเต็มๆ,ๆ,ๆเลยแล้วคุณก็ย่ามใจแจกให้เพื่อนอะไรเกิดขึ้นครับแจกให้เพื่อน คิดตามเนาะจะกี่กระทรงครับอันนี้ยังอาจจะไม่เข้าเนาะอัน,นี้โดนไหมโดนโดนโดนนะครับลวงรู้นะเข้าถึงด้วยนะจอดระบบด้วยนะเปลี่ยนข้อมูลได้ไหมโดนชะลอกลัวไม่ปกปติไหมโดนเหมือนกัน กี่กีกระทงครับซัดไป5เห็นภาพไหมซัดไป5้าเลยนะดังนั้นคุณทําอะไรก็ตามอ่ะอยาคึกขนองเดี๋ยวมีต่อยนะได้สคริปต์ปั๊บส่งต่ออีกอ่ะเจออีกเจอเพื่ออีกหนึ่งกระทงนะฮะเจอหมดเลยนะพวกแฮกเกอร์นะไม่รอดนะครับพวกด้านมืดเนี่ยหรือบางครั้งแต่ก่อนเนี่ยมีอีเมลนะฮะอีเมลเนี่ยเป็นพวกสแปมเมลส่งเมลบอมระบบหรือว่ายิงโฆษณาเนี่ย นะครับพวกนี้ก็โดนเนี่เหมือนกันเพราะอะไรครับมันเป็นรบกวนเมลเซิร์เวอร์คุณยิงเป็นลอ็ลอตๆเนี่ยนะผ่านเขาเนี e ่ยเมลเซิร์เวอร์เข้ามิทิมีเต็มนะครับเพราะเมลเนี่ยมีการรับส่งด้วยมันมาทําให้เครื่องเขาหน่วงเขาอ,อะไรพวกนี้ก็สามารถอะไรครับเจอข้อนี้ได้เจอข้อนี้ได้เ,ไดเหมือนกันเห็นภาพไหมมันเริ่แต่การตีความอะนะครับเวลาคุณส่งปับนะ๊บนะฮะบางครั้งคุณส่งข้อมูลไปไปแกล้งเพื่อนแล้วก็มีการปกปิดแล้วเพื่อนนี้ปรากฏว่าได้รับความเสียหาย หรือคุณรับจ้างไปใส่ร้ายคนอื่นทําให้เขารู้สึกว่าเสียเสียเสียหน้าเสียหายหรือได้รับผลกระทบอะไรบางอย่างยังไงก็โดนครับนะครับเป็นการลบกวนการใช้ระบบของบุคคลเยวโดยปกติสุขเห็นภาพไหมโดยหมดดูต่อนะอันนี้เป็นปี60นะครับเพิ่มเติมขึ้นมาเพรนเพิ่มเติมเข้ามาตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือ เขาเขียนนะครับมาตรา12นะมาตรา12ตามความผิดมาตรา5 6 7 8 11ดูนะครับ5 6าหกเนะสิ 11. เห็นภาพไหมเนี่ยเข้าถึงระบบนี้คือแฮกหมดเลยถูกไหมส่งข้อมูลได้แฮกด้วยดูนะครับเกี่ยวขเขามันคงครับ คุณคุณไหมเข้าเว็บไซต์ไปเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ของกระทระวงกลาโหมกระทรวงนู้นกระทรวงนี้เจอไหมครับคุณเล่นกลาโหมเลยปลอดภัยนะเขาเล่นคุณแน่นะครับไปทำเฟกนิวโดนไหมโดนอเหมือนกันนะครับเพราะพวกนี้มันทำให้เขาเข้าทำให้สังคมเข้าใจผิดนะครับความภัยสาธารณะเนี้ยนะฮะต้องมองด้วยนะครับตรงนี้นะ วางโทษนี่นะหนึ่งถึงเจ็ดปีปรับตั้งแต่สองหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทแต่ถ้าวักหนึ่งไอ้นี่เขาเรียกวักหนึ่งวักหนึ่งเนี่ยเป็นเหตุให้เสียหายต่อขออรร้อมูลคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ดังกล่าวคือเข้าไปกระทําเสร็จปั๊บไปเปลี่ยนสคริปต์นะครับไปลดเมมเข้าไปคอนฟิกคอนฟิกพวกอะไรครับพวกไอคอนฟิกไฟล์เนาะไปเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่หรือไปทําไปแก้โปรแกรมมันท่าหไม่ทำงานผิดเนี่ยโดยอนอีกไหมโดนเหมือนกันเห็นไหม โดนเรื่อยๆนะครับถ้าการันผิดมาตา9หรือ10 9หรือ10อ่าดูนะครับ9เสียหายนะหรือ10ททำงานขัดขวางให้ระบบคอมพิวเตอร์นั้นหน่วงลงหรือทำงานผิดเพี้ยนมากขึ้นเป็นการทำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือตามวักหนึ่งต้องระวังโทษอีกมีท่ายเห็นภาพไหมถ้าเกิดคุณเจอลหลายๆอันเนี่ยคุณก็นับไปเรื่อยๆถ้าการะทํายังกล่าวอีกเจออีกนะ หนึ่งหรือสามนี่คืออะไรครับหนึ่งสองวักสามหนึ่งหรือสามโดยไม่ได้มีการเจนาค่าแต่เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายด้วยเป็นไงครับเจออีกสนุกไหมครับคือผู้นี้ไอ้การกระทำเนี่ยนะสังเกตไหมนะ มันก็ไล่มาเรื่อยๆถ้าเกิดคุณทำมามันผิดหลายๆก็ทงแหละแต่ก็คุยเรื่องความรุนแรงด้วยรุนแรงของเซิร์ฟเวอร์รุนแรงของบุคคลที่ได้รับผลกระทบถ้าเขาทําให้แก่แล้วเสียหายอับอายแล้วไปฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างครับโดนีกนะครับเพราะฉะนั้นทําอะไรเนี่ยคุณเนี่ยง่ายสุดละเพราะอะไรครับถ้าเกิดว่าคุณทําระบบเนี่ยฐานข้อมูลคุณเนี่ยคุณเห็นหมดแหละคุณเห็นแค่ไรครับ เครดิตของเขาเงินเดือนของเขารูปของเขาหรือข้อมูลอะไรบางอย่างสมมุติบางคนเนี่ยถูกตั้งกรรมการสอบแล้วคุณทําระบบบุคคลเนี่ยแล้วคุณเข้าไปถึงตัวนั้นเนี่ยแล้วไปเอามาประจานเนี่ยเสียหายไหมครับเสียหายแล้วเขอับอายอับอายก็ต้องลาออกหรือทํางานไม่ได้เพื่อล้อนู่นนี่นั่นผลกระทบเยอะมากหรือบางทีให้ครอบครัวแตกแยกหรือให้พ่อแม่รู้สึกมีปัญหากันอะไรประมาณนั้น,นแล้วนัหนึ่งเขารู้สึกว่า ไม่ไหวแล้วไปกระโดดน้ำตายแล้วเขียนจดหมายลาตายเนื่องจากเหตุนี้โดนอีกไหมโดนอีกนะครับอันนี้ก็มาซ้ำต่อนะครับเห็นไหมอ่าต่อไปนะครับอันนี้มาตาสิบสองนะต่อไปดูมาตาสิบสามผู้ใดจำนายหรือเผยแพร่คุณคุณหมโอ้ยฉันเก่งจังเลยทาชุดสคริป เจาะระบบชาวบ้านได้ลงทะเบ,บียนได้ฟรีไปโยกเงินโดยที่เขาไม่ร่วงรอยขายสคริปต์นี้เผยแพร่สคริปต์นี้เพ,นเพื่อเป็นเครื่องมือในการทำอะไรครับมาตาคุณคุณแม่ห้าหกเจ็ดแหรือ11เจออีกนะครับสนุกไหมอ่ะทวนนิดนึงอันนี้ไปช้าหน่อยเนาะผู้ใดเข้าถึงดจไม่ช่อยไหมกี่มาตาครับโอ้โหซัดมาสี่แล้วทำเสียหายครบไหม เล่นทุกข้อเลยเสร็จปั๊บมาเจอตรงนี้ครับ13คุณเป็นนะฮะเป็นคนแจกคลิปแจกคลิปในการเจาะระบบแล้วก็แจกสคริปต์ในการรันสวยไหมสวยครับลันหนึ่งครั้งแจกหนึ่งครั้งหนึ่งกรรมหนึ่งวาระครับคุณกี่ครั้งล่ะเพราะฉะนั้นใครได้ชุดตรงนี้ไปคุณไม่ได้จำหน่ายนะแต่คุณเห็นเอ้ยเจาะได้ไว้เพื่อน ลงทะเบียนได้สบายมากเลยยกเงินจากธนาคารได้ง่ายเลยมากเลยเพื่อนเอาไปเยผยแพร่ต่อเพื่อนผิดไหมรับของโจรครับผิดอีกแล้วไปทําอีกไหมทามอีกผิดอีกไหมผิดเหมือนกันเลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากคิดว่าเขาไม่รู้นะครับเพราะเดี๋ยวจะมีกฎหมายบอกว่าผู้ให้บริการด้านเซิร์ฟเวอร์เน็ตเวิร์กหรือพวกแอปพลิเคชันหรือเดต้าเบสเนี่ยจะต้องมีการเก็บร่องรอยหลักฐานการเข้าถึงข้อมูลต่างๆไว้ แล้วต้องให้แล้ะครับภาครัฐเก็บไว้ห้ามเปลีป่ยนแปลงนั่นนะครับแล้วต้องมีมาตราการที่ยืนยันได้ว่าขอ้อมูลดังกล่าวนั้นไม่สามารถเปลีป่ยนแปลงได้ต้องเก็บนะครับถ้าไม่เก็บคนให้บริการผิดครับเห็น okay, นะครับเฉพาะมาตานี้นะครับ13นะอ่นะดูมีกี่วรกก็ไล่ตามนั้นเลยนะครับในกรณีที่เผยแพร่ตามวรกหนึ่งหรือวรกสองนะครับดูนะ วักหนึ่งนะครับหรือวักสองนะครับหนึ่งหรือสองและตามด้วยวักสามคือตัวนี้จำน่ายเผยแพร่น,นี้นะฮะหรือจำน่ายเผยแพร่เพื่อใช้เป็นเครื่องมือกระทำตามนี้นะครับพวกนี้ผิดอาญาด้วยนะคือมันมีต้องเข้าใจนะมันมีหลายกฎหมายนะครับอันนี้แค่พระบอิวีเตอร์นะ ในกรณีที่ทําทรัพย์สินทางราชการเสียหายเนะี่ยอาญายนะครับอาญาติดคุกอย่างเดียวนะถ้าเสียหายฟ้องแพ่งได้อีกนะบางคนจนะเจอไปเลยครับผลบอาคอมพิวเตอร์มีทั้งแพ่งมีทั้งอาญานะครับขึ้นศาลเนี่ยมันไปเลยนะครับจะคิดว่าเจออย่างเดียวนะผลกระทบเขาก็ฟ้องเลยนะหรือบางครั้งเนี่ยนะครับคุณเปิดระบบเขาแล้วคุณเผยแพร่เขาแล้วคนอื่นเขารู้ว่าสมมุติธนาคารเนี่ยโดนเจาะคุณคิดว่าเขาเสียหายไหมฟ้องแพ่งนะครับ แม้ว่ามันจะมีร่องรอยถูกเจาะก็จริงแต่คุณเผยแพร่เขาเสียหายเขาเรียกร้องคุณได้นะครับอันนี้เผยแพร่นะเฉพาะมาตรา13นะครับก็คือมันมีกี่อันก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าให้สูงสุดแค่กระทงเดียวนะครับแค่กระทงเดียวแต่กระทงเดียวแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเล่นทุกกระทงเลยนะแต่ว่ามาตราเนี้ยนะครับก็จะมีไอ้ตรงนี้ไว้นะครับ เฉพาะเผยแร่นะต้องแยกออกนะเฉพาะ13นี่คืออะไรครับจำหน่ายหรือเผยแร่โอเคไหมครับเจอกี่กระทงเนี่ยเขาเอาละสูงสุดแค่กระทงเดียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณกระทำไล่ทุกกระทงเลยครับแม่นนะต้องแม่นนะเรื่องนี้ต่อนะครับมาตรา1ิบสอันนี้สีแดงนะก็คือแก้ไขนะครับปี2 5 6 2 6 0นะ60 ใครกระทําต่อไปนี้คุกไม่เกิน5ปีครับปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับที่1หลอกลวงครับบิดเบือนคุณคุณไหมพวก call center พวก fake n e w พวกอะไรพวกนี้นะครับอันที่2นํนำเข้าสู่ระบบข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าไปแล้วไปเลยครับไปปรับข้อมูลไปเปลี่ยนข้อมูลอันเป็นเท็จทำให้เขาหลงเชื่อ แล้วดันไปแล้วครับเสียหายมั่งคงต่อรัฐปลอดภัยสาธารณะเป็นไงบ้างครับความตนกของประชาชนเฟคนิวก็ใช่นะครับประกาศแล้วก็อะไรครับชอบแชร์ในไลน์เห็น,นไหมแชรแชร์แชร์เดี๋ยวมีประเด็นแชร์กับไลค์นะครับจะคุยเรื่องนี้ด้วยไม่ได้ปั๊บรีบนะฮะแชร์ปับ๊บถ้าไม่ใช่รีบลบออกนะครับไม่งั้นไม่รอดบอกเลยนะครับให้ดีสุดอย่าไปมือไวนะอย่าไปมือไว้นะครับ อันนี้ความมั่นคงด้วยนะครับหรือความผิดก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา,าลามกอันนี้ผิดกันเยอะนะครับลามกเนี่ยนะครับต่อนะฮะเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม1ถึง4เป็นไงบ้างครับข้อ4ผิดกันเยอะไหมข้อน,นี้ผิดกันเยอะไหมต่งกปั๊บแชร์กันเลยก็ถึงมีชัวร์ก่อนแชร์นะครับระวังนะครับผิดนะครับ ต่อไป14แล้วนะไป15ผู้ใดนะครับรู้เห็นเป็นใจครับยินยอมร่วมมือผิดเหมือนผู้กระทําความผิดในมาตรันที่14คือตัวนี้เห็นภาพไหมครับเผยแร่ส่งต่อเห็นรู้เห็นเป็นใจนะรวมในก๊กนั้นด้วยเนะี่ยไม่รอดนะครับรู้สึกชีวิตอยู่ยากไหม ทุกคนอาจจะมองเอ้ยทำไมมาจำกัดสิทธิและเสรีภาพคุณต้องรู้หน้าที่ด้วยก่อนนะคุณเป็นสิทธิของคุณแต่คุณละเมิดสิทธิ์คนอื่นคำถามนี่คือผิดกฎหมายครับหน้าที่คุณคุณทําไปสิทธิคุณคุณมีคุณก็ทาตามสิทธิ์แต่สิทธิดังกล่าวนั้นละเมิดคนอื่นคุณก็เจอเขาฟ้องก็ผิดกฎหมายครับเพราะในทาองสิทธิ์เนี่ยมันต้องดูได้ว่าสิทธิของคุณขอบเขตแค่ไหนนะครับ ต่อไปนะมาตราที่16อันนี้ก็ปี60นะครับจริงๆปี50ก็มีพวกนี้แหละแต่ว่า60เขาก็ยกเลิกทั้งมาตรานะฮะแล้วเขียนใหม่ซึ่งทําให้มันทันสมัยมากขึ้นนะครับสมัยก่อนเนี่ยไลน์ยังไม่มีนะครับ a c e b o o กก็ Facebook, ยังไม่ค่อยได้ความนิยมเท่าไหร่นะครับยังไม่มีด้วยซ้ำนาะปี5้เนี่ยนะครับมีพวก IRCIC q คคุ้นไหมมีแชทแบบกระป๋องกระแป้อง,ปอ,ง,ปอ,ง,ปอ,งอ่ะแล้วก็อ e ีเมลเนี่ยโอโ้โหกำลังแรงเลยช่วงนั้นเราพูดถึงอ e ีเมลเยอะพอแต่เป็นเด นะเป็นพวก Line เนาะเป็น f c e e o o o นะ m s s s n n g r r พวกนี้นะครับเป็น Instagram พวกนี้นะครับเป็น Twitter นะครับก็เ,เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเขาเลยต้องปรับตามความเป็นจริงของเทคโนโลยีนะครับตัดต่อภาพเป็นไงบ้างครับตัดต่อเปลี่ยนแปลงทำให้เขาเสียชื่อเสียงดูหมิน่นเกียริช่างอัพายคุกไหมคุกและด้วยนะปรับไม่เกิน200,000บาทตัดต่อภาพครับทำให้เขาเสียหาย ถ้าเสียหายเสร็จปั๊บเนี่ยนะทำให้เขาค่าตัวตายด้วยผิดอีกนะนะครับมันมันมีหลายหลายต่างกรรมต่างวาระนะนะครับหรือบางครั้งเนี่ยรูปเนี่ยรูปเนี่ยเคยเห็นไหมโลโก้ของกระทรวงมีอยู่แล้วแหละคุณไปเปลี่ยนโลโก้กระทรวงเงี้ยผิดก่อนหน้านี้ไหมผิดพระเพียบเลยนะไปเจาะระบบเขาถูกไหมเข้าถึงข้อมูลชุดกำลังผิดเกลี้ยงเลยแล้วไปเลยครับไปปรับต่อสร้างขึ้นตัดต่อตัดแปลงภาพที่มีอยู่แล้วผิดอีกไหมผิดอีก เห็นไหมบางทีท,ทาะทำแค่อันเดียทนผิดเยอะนัวกวะเพราะอะไรครับกฎหมายเขียนอย่างนี้แล้วสิ่งหนึ่งคุณต้องยอมรับนะครับว่าคนไทยเกิดมาปับ๊บไม่รู้ว่าคุณจะบอกไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะครับเป็นสิทธิพื้นฐานนะหน้าที่พื้นฐานคุณมีสิทธิตามกฎหมายตั้งแต่เกิดของคนไทยคุณมีหน้าที่ก็ตามกฎหมายเหมือนกันถูกไหมหน้าที่ของคุณคือแะ้วต้องรู้รัฐธรรมนูญคุณต้องรู้กฎหมายทุกฉบับเห็นภาพไหม ต่อนะครับภาพคนตายเห็นไหมโอ้บางคนนะโอ้เป็นนักนักข่าวหน้าหน้าพื้นที่เนาะคุณจะนะเคสของโคราอะที่เขามีรายงานข่าวแล้วก็ก่อให้เกิดคนต้องเสียชีวิตนะเนี่ยพะคนร้ายรู้หมดว่าตอนนี้เขาทําถึงไหนอะไรยังไงอันนี้ก็ผิดนะนะเขาเล่นตรงนี้ได้นะครับเล่นผิดนะเพราะเวลาคุณคุณฟังข่าวเนะี่ยมันจะเป็นเรื่องใกล้ตัวหมดเลยนะครับอย่างภาพของผู้ตายตรงนี้นะฮะผู้ตายตายไปแล้วไม่เสียหายแต่ลืมนะครับเขามีพ่อมีแม่มีลูกมีคู่สมรส เจอตรงนี้ไหมดูหมิ่นเกียติชังอับอายไม่ว่าเขาเป็นอาชญากรก็จริงแต่สิทธิเสรีภาพเขายังมีอยู่นะครับคนที่รับผลกระทบจากการทำคุณในการแชร์ประจานีน้ชอบไหมไลฟ์สดไลฟ์สดเนี่ยละเมิดนะครับมองสองมุมหนึ่งคุณคุณไลฟ์สดได้ตามหน้าที่ตามสิทธิของคุณแต่ถ้าเกิดคุณไปกล่าวหาเขาไปประจานเขาเห็นภาพไหมไปไปด่าเขาออกสื่ออย่างเงี้ยเขาฟ้องคุณได้นะเขาเปหนี้คุณเนี่ย ใช่เขาเป็นหนี้แต่กูไม่มีสิทธิ์เป็นประจานเขานะครับเอาง่ายๆยกอย่างง่ายๆเลยนะผมคิดว่าหลายคนรู้สึกทางด่วนเนี่ยนะพวกอะไรฮะพวกไอทางด่วนหรือมอเตอร์เวย์หรือทางด่วนอะไรบางอย่างเนี่ยที่เป็นพวกฟาสเลนเนาะมอไซค์เขาห้ามเข้าถูกไหมให้รถยนต์แล้วคุณปรากฏมอไซค์เขาก็เอ้ยรถไอโลโคอลรถมันก็ถนันไม่ดีเนาะรถมันทุกวิ่งเยอะแล้วก็รถก็ติดก็วิ่งตรงทางด่วนเอ็กเพรสเวย์อะ บางนาตราดบ้างอะไรบ้างอ่ะที่เขาห้ามมอไซค์วิ่งอ่ะหรือห้ามขึ้นสะพานอย่างเงี้ยแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยผิดกฎหมายนี่ว่าคุณก็ขับรถปาดหน้าเขาเลยหรือไม่ก็เบียดเขาเลยให้เขาออกไปคำถามว่าเขาแค่ผิดกฎหมายจราจรนะถ้าเกิดคุณไปปาดแล้วเขาตายเนี่ยคุกนะครับคุณอาญาทันทีนะมันคนละส่วนเพราะคุณไม่ใช่ไม่มีหน้าที่ในการเลยครับ ไปปรับเขาถูกไหมเพราะคุณไม่้พูดรักษากฎหมายเข้าใจไหมครับง่งายเลยคุณต้องดูสิทธิตามหน้าที่ถูกไหมครับเห็นภาพเนาะตำรวจเนี่ยเจอเหตุซึ่งหน้าแล้วไม่เข้าไปจับคุมโดนไหมโดนอี๋นะครับละเว้นครับหนึ่งห้าเจ็ดคุกนะครับอาญาด้วยถูกปะแต่ถ้าเกิดสมมติเกินกว่าเหตุคืออเลยครับตำรวจต้านด่านด่านลอยมีอำนาจไหมไม่มีแลวตั้งผิดไหมตำรวจผิดนะฮะฟ้องได้เหมือนกันเห็นภาพไหมคือต้องแม่นนะครับเรื่องพวกนี้บอกเลยเนี่ยเป็นสิธิพื้นฐานที่คุณต้องรู้นะครับ ฮะโอเคเนาะความผิดตรงนี้วรกหนึ่งวรกสองเนี่ยก็ยังเปิดช่องให้เลยครับยอมความกันได้โอเคไหมยอมความกันได้ก็ไปขอโทษออกข่าวแล้วก็ว่านไปนะครับเรียกร้องค่าเสียหายก็ว่านไปนะครับดาราเป็นบ่อยไหมภาพต่างๆนู่นเนี่ยก็ไปเข้าฟ้องแล้วถึงเวลาแจ้งค่าเสียหายหรือบางทีก็ไม่เป็นไรรวยอยู่แล้วช่วยออกข่าวให้หน่อยออกหน้าหนังสือพิมพ์เนาะช่วยพ r ให้หน่อยว่าอันเนี้ยไม่ใช่รูปชั้นอย่างเงี้ยอ่ะก็เป็นการพ r าทางทางอีกด้านหนึ่งนะครับ ต่อไปนะครับปี60นะครับผิดตาม14หรือ16สารอาสังทำลายข้อมูลนะครับให้เผยแพร่โฆษณาหรือโฆษณาเห็นภาพไหมให้ทำลายหรือเผยแพร่ทั้งหมดหรือบางส่วนในพวกสื่อต่างๆช่องทางต่างๆ,ๆหรือดำเนินการอะไรก็ไเพื่อบรรเทาเห็นภาพไหมเมื่อสารสั่งผู้ที่ครอบครอง ต้องทานะครับต้องทําลายนะครับโอเคไหมถ้าฝ่าฝืนโดนไหมโดนเหมือนกันอย่าละเมิดอํานาจศาลครับพื้นที่ศาลบอกเฮ้ยเขามีสิทธิ์ที่นั้นคุณละเมิดสิทธิ์เขาไม่ได้คําสั่งพิพากษาศาลเห็นภาพไหมมีละเมิดอํา,านาจศาลน่ะเฮ้ยสิทธิ์ของฉันนี่เฮ้ยคุณดูหน่อยว่าสิทธิ์คุณแค่ไหนคุณไปเจอเรื่องศาลเนี่ยนะครับบางอย่างคุณไม่มีสิทธิ์นะครับ โอเคไมไม่มีสิทธิ์ต้องดูนะี่คิดว่าเฮ้ยฉันเกิดเป็นคนไทยทำอะไรก็ไม่ใช่นะครับต้องดูตามกฎหมายตามสิทธิ์และหน้าที่นะครับอ่ะโอเคต่อไปนะครับมาตรา19เพื่อประโยชน์การสอบสวนนะครับนะครับสามารถร้องขอนะครับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ก็คืออะไรครับตำรวจ หรือศาลเนี่ยสามารถร้องขอต่อไปน,นี้คืออะไรครับมีหนังสือสอบถามเรียกข้อมูลจราจรคุณคๆไหมข้อมูลจราจรนพะพรบอไอ้ทัวไอ้จราจรคือเน,น็ตเวิร์กกรอกเห็นภาพไหมสม่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการคุณคๆณไหมนะครับผู้ใช้บริการนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาร้องขอร้องขอใครร้องขอผู้ให้บริการครับจะต้องมีข้อมูลนี้ให้ทําสําเนาขอ้อมูลคอมพิวเตอร์เห็นภาพไหมข้อมูลจราจร นะครับเชื่อว่ามีการทำผิดต้องให้นะครับสั่งให้บุคคลที่ครอบครองหรือนะครับหรือควบคุมอุปกรณ์ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เนี่ยส่งมอบได้เห็นภาพไหมบางทีตำรวจมาปั๊บชอบยกเลยยกคอมพิวเตอร์ยกเซิร์ฟเวอร์เห็นภาพไหมตรงนี้เก็บหมดเลยนะครับแล้วแหะครับตัวสอบการเข้าถึงถอดรหรัสคุณมีการเข้าหาต้องถอดรหัสได้หรือยึดอายัดได้หมดถูกไหมครับ หันแสงตรงนี้ผู้ให้บริการเนี่ยเขาเก็บเงินคุณแต่ตรงนี้ก็ต้องเตรียมพวกนี้ไว้เพื่ออะไรครับรองรับการขอพออยานหลักฐานของดิในโลกของดิจิตอลให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นหลักฐานในสำนวนคดีเวลาร้องขอเป็นไงครับมีระยะเวลาด้วยนะครับนะครับผู้ได้รับการร้องขอจากพนักงานจะต้องอะไรครับไม่เกินเจ็ดวันนะครับนับแต่วันที่ร้องขอหรือ ที่พนักงานกำหนดนะครับซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเลยครับ7วันและต้องไม่เกิน15วันเว้นแต่มีเหตุสมควรร้องขอบางคนบอกเอ้ยไม่เป็นไรร้องร้องได้ร้องไปอีกเดือน2เดือน3เดือนเคยไม่ใช่คุณต้องรีบส่งครับไม่งั้นผิดครับโอเคไหมฮะมาตรา19นะครับการใช้อำนาจที่ ของพนักงานเจ้าที่ตามมาตราที่ที่ผู้มาเนี้ยนะครับอ่าน,นี้อ่านเองแล้วกันเนาะก็คือเป็นตัวเสริมนะครับเสริมเสริมให้ให้พนักงานเจ้าที่ทํางานได้ได้คล่องขึ้นนะครับนะครับสารสั่งแล้วให้ทําอะไรกันบ้างนะครับต่อไปนะครับการทําสเนาข้อมูล บางครั้งเนี่ยนะครับจะสั่งให้กระทําได้ต่อเมื่อมีเหตุอันเชื่อได้ว่ามีการทำความผิดและต้องไปเป็นอุปสรรคต่อ,อกรำเนินกีจการเจ้าของหรือผู้ควบคอมคอมพิวเตอร์นั้นเกินความจําเป็นนะครับ18บงเล็บ4นะครับ18บงเล็บ4อ่ะมาดูนิดนึง18บสำาําเนาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์นะครับ ถามว่าทำสำเนาคืออะไรก็คือว่าเจ้าที่เนี่ยสามารถนะฮะร้องขอผู้ให้บริการน่ะนะนำสำเนานำข้อมูลเนี่ยออกจากคอมพิวเตอร์ได้นะครับทำสำเนานะต้องมีเหตุสมควรด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในผู้ให้บริการเนี่ยเขาจะมีที่ที่หนึ่งเขาเรียกว่าพวกหลอกเซิร์ฟเวอร์หลอก,อลอกได้เบรกหลอกได้เบรหลอกพวกนี้หรืองแอปพลิเคชันหลอกเนี่ยเขาจะเก็บไว้ต่างหากแล้วจะแยกไปอีกทางหนึ่งแบบอินเสิร์ตอย่างเดียวนะห้ามห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลง แล้วเอาตรงส่วนนี้นะครับเขาจะยกไปให้ทางเจ้าที่เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับการสั่งอายัดนะฮะอายัดได้เต็มที่ไม่เกินนะครับ30สิบวันครับเต็มที่นะ30สิบวันนะครับเห็นภาพไหมมองดูนะผู้ใช้นะครับผู้ใช้และเมื่ออะไรบ้าง ผู้ให้บริการต้องเก็บเก็บเสร็จปับ๊บเมื่อมีการสืบเชื่อได้ว่ามันมีอยู่พนักงานสามารถเรียกจากผู้ผู้ให้บริการได้เพื่อส่งข้อมูลเลยครับข้อมูลประกอบขออะไรฮะการเจาะหลุมครั้งนั้นในช่วงเวลานั้นหรือที่เข้ามาในระบบทั้งหมดเอาข้อมูลไปเชื่อมโยงกันเพราะตรงนี้ในกฎหมายเนะี่ยมันจะบอกทั้งหมดเลยนะครับว่าทําอะไรได้บ้างในกรณีที่เจ้าที่พบว่ามีข้อมูลนะครับมีข้อมูลอันไม่พึงประสงค์อยู่ด้วย ข้อมูลคอมพิวเตอร์นะก็คืออะไรครับ Image f i ฟ e Docu m e n t file ฟลภาพเคลื่อนไหวหรือชุดโปรแกรมก็ได้คำสั่งซอฟต์โค้ดได้หมดนะครับไม่พึงประสงค์รวมอยู่ด้วยอาจร้องขอเลยครับห้ามจำหน่ายหรือเผยแพร่นะครับและงับใช้หรือทำลายก็ได้นะครับแก้ไขก็ได้นะครับประมาณนั้นชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์คืออะไรอ่านนะครับตรงนี้มาถึงช่อคำสั่งที่ทำให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ตรงนี้อะไรครับ เสียหายทล่มลายแก้ไขพวกนี้หรือขัดข้องง่ายๆคือพวกอะไรพวกตัวจันทร์พวก,พวกไวรัสเนาะหรือพวกพวกเวิร์ม่พวกนี้นะครับพวกอไอ้ที่มันเจาะทำลายทั้งหลายหรือสคริปที่ฝังไว้นะครับฝังไว้เพื่อเพื่อไปทำให้การทำงานบางอย่างมันเพี้ยนไปนะครับหรือไปตัดตัดยอดเงินเนี่ยบางคนเขาแต่ก่อนมีมีม,มีมีคดีความเนะเาะพนักงานธนาคารที่หนึ่งเนี่ยเขาก็เขาจะเขียนโปรแกรมปัดเศต กี่สตางค์หลักหน่วยของสตางค์อ่ะปัดปัด,ป,ดปัดไว้เนี่ยหรอไหมปัดเก็บรวยฮะกี่คนกี่คนเนี่ยสังเกตเวลาโอนเงินเวลาหาแล้วมันจะไม่ได้เป็นเป็นอะไรหนึ่งสิึงห้าสิบตังค์งเท่าไหร่หรอครับบางทีมีเศษอยู่ก็ปัดเศษปัดเศษทิ้งปัดเศษอะไรพวกเนี้ยนะครับโปรแกรมพวกเนี้ยก็คือถือว่าเป็นการแลวเป็นการโกงโกงธนาคารนะครับก็ถือว่าเป็นพวกไม่พึงประสงค์นะครับ เสร็จปั๊บนะครับเจ้าที่เอาไปแล้วห้ามมีให้เจ้าที่เปิดเผยหรือส่งมอบถูกไหมให้แก่บุคคลใดเจ้าที่เองเนี่ยก็มีหน้าที่นะครับถ้าคุณละเว้นก็เจอหนึ่งห้าเจ็ดถ้าอำนาจโดยมิชอบก็เจอหนึ่งห้าเจ็ดนอกจากเจอผิดบอคอมพิวเตอร์แล้วเจ้าที่ของรัฐเจออาญา่นะครับคุกแน่นอนครับตั้งวินัยด้วยสารเดียวด้วยนะครับข้าราชการนี่ส่วนใหญ่เจอสารเดียวครับถ้าเกิดเป็นพวก บุคคลทั่วไปยังมีอะไรครับชั้นต้นอุทธรดีกาเนาะถ้าเกิดเป็นราชการก็สารเดียวหมดนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีเจตสานึกดีแล้วคิดดีแล้วอะไรประมาณนั้นจริงๆก็นะเสี่ยง,งนะราชการนะครับต่อไปนะครับถ้าสมมุติกระทําการโดยประมาทโดยประมาทเห็นภาพไหมเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยหรือพระงาสนโดยประมาททาให้คนล่วงรู้ ไอ้ไอ้เนี้ยคือตั้งใจอันนี้คืออะไรโดยประมาทเห็นไหมคนละมาตราก็เจอคุกเหมือนกันนะครับไม่รอดนะครับยีิบสี่ต่อผู้ใดล่วงรู้ผู้ใดล่วงรู้นะครับข้อมูลคอมพิวเตอร์จราจรทางคอมพิวเตอร์ข้อมูลของผู้ให้บริการที่พนักงานหรือเจ้าที่พนักงานสอบสวนได้ตรงนี้และ้วละเปิดเผยต่อผู้หนึ่งผู้ใดแสดงว่าอะไรครับคนที่บ้านรู้เรื่อง หรือเพื่อนมาใช้คอมร่วมมาเอารู้รู้เลยไงไปเผยแพร่เป็นไงครับพนักงานของรัฐเจออะไรครับมาตา23โดนไหมประมาทส่วนคนที่ไปเผยแพร่เจออะไร24สวยไหมสวยนะครับ <S <S 1> <S 1> จากตรงนี้นะครับข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นใช้พยานในชั้นศาลครับพยานหลักฐานตามนี้ เห็นภาพไหมสามารถเลยครับอ้างและฟังรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้คือที่เคยเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับมันมีหลักฐานโลกมนุษย์ขับรถชนคนตายไปอะไรครับไปไปยิงคนตายไปเฉียวชนไปนู่นไปนี่ไปทำอะไรร่างกายอย่างเงี lo, ้ยนะครับพวกนี้โลกมนุษย์แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีการหลอกลวงเขาหรือไปทําอะไรก็ตามเนี่ยบนโลกอินเทอร์เน็ตหรือโลกดิจิตอลเนี่ย ข้อมูลต่างๆที่เราพูดให้ฟังตรงนี้เนะี่ยมันถือว่าเป็นแหล่งพยานหลักฐานที่สามารถอ้างอิงได้นะครับอ้างอิงได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะทุกที่ต้องมีสสิทธิ์ไว้สื้อพยานต้องแบบแล้วมีได้เกิดจากการจูงใจมีคำมั่นสัญญาคูเแค่หลอกลวงจริงๆไม่จริงนะจุดใ่มันมีการแลกเปลี่ยนกันหมดนะครับไม่งั้นก็ไม่พูดนะครับแต่ก็ต้องเขียนไว้นะให้รู้สึกว่าเป็นไรครับ เป็นเป็นชาวมีอารยธรรมหน่อยนะครับสำคัญที่สุดนะครับตรงนี้ผู้ให้บริการมาตรา26ครับต้องเก็บข้อมูลทุกๆอย่างไว้ไม่น้อยกว่า90วันก็คือ3เดือนเพราะฉะนั้นใครทำผิดเนะ่นรู้เลยนะเกิน3เดือนหรือยังถ้ายังไม่เกินนะ่ยความสวยยังอยู่ถ้าเกินแล้วก็เบาใจหน่อยแต่อย่าลืมนะครับว่า เวลามันทําปั๊บเนี่ยบางทีเขาเก็บเกินนั้นเนี่ยคุณก็ไม่รอดหรอกอันนี้ความหมายคือพวกบางทีฮาร์ดดิสมันเต็มเขาเลยบอกงั้นเอาแค่90วันพอเพราะว่าเกิดความเสียหายมาเนี่ยต้องรีบแจ้งความไงถูกไหมฮะต้องมีเพราะวันนี้มีอายุความต้องรีบแจ้งความแต่ในกรณีเนี้ยนะครับเขาเลยบอกงั้นก็เตรียมฮาร์ดดิสเตรียมซอลิเยเก็บพวกหลอกต่างๆไว้เนี่ยประมาณสัก90วันแล้วกันแต่ถ้าเกิดบางที่เนี่ยนะครับเขามีขั้นตอนการบีบอัดนู่นนี่นั่น้างทีเก็บเป็นเดือนเป็นปีเลยก็มีนะครับ นับตั้งแต่วันข้อมูลนั้นเข้าสู่คอมพิวเตอร์นะครับแต่บางบางรายกรณีจำเป็นนะครับก็คือเห็นภาพไหมจะเปิดช่องเนาะก้วันแต่ไม่เกิน2ปีนะครับบางกรณีนะครับสาระสำคัญของพรบอรคอมพิวเตอร์ปี60นะครับที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็เ,เขาก็มีพูดนะเป็นไวร่อเนาะพูดนู่นพูดนี่นะเขาก็ พอดีเนี้ยเป็นเป็นของเว็บไซต์นี้นะครับสาระนะของโพล,ลิสนะครับส่วอันนี้เป็นสอบสวนกลางมั้งครับถ้าจะไม่ผิดนะฮะลองเข้าเว็บไซต์นี้ดูก็ได้นะครับฝากร้านฝากล้านใน Facebook ค,คุณไหมฝากร้านกวนไหมกวนฝากล้านใน Facebook เ,เขามีไว้ก็ไปแปะแปะแปะฝากล้านใน Facebook IG ถือเป็นสแปมปั๊บสองแสนสวยโฆษณาโดยคำยินยอมเป็นไงครับ โดนไหมเป็นสแปมแต่ถ้าผู้รับสามารถเลยครับปฏิเสธได้นะเห็นไหมเป็นช่องทางอีกแล้วเนะี่ยช่องทางให้ผู้ประกอบการเห็นไหมไม่ถือเป็นสแปมแต่เราก็เจอเลยครับบางทีไปโหลดเกมเนาะแล้วบังคับกดนู่นกดนี่้ถึงเวลาก็อะไรครับโฆษณามาเพียบเลยแต่เราสามารถกดปฏิเสธได้ก็เลยรอดโอเคไหมเห็นช่องทางไว้เนี่ยอีเมลขายของถือเป็นสแปมเพราะอะไรครับ อีเมลมันส่งแบบ one ว a y ถูกไหมมันส่ง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  S M S ก็ one ว a y เหมือนกันแต่ S M S เนี่ยเวลาเขาส่งมาเนี่ยมันมีมันมีคนส่งไงจะมีคนส่งที่ชัดเจนมันต้องลงทะเบียนกับ I S P อันนี้ก็เลยเปิดช่องไว้ไม่งั้นโดนฟ้องตายเลยแต่อ e ีเมลมันมันปลอมอ e ีเมลกันได้ถูกไหมครับก็ขายของอ e ีเมลพวกนี้นะฮะเป็นสแปมปับ๊บสองแสนเนี่ยสแปมหมดนะสแปมสแปมอ่าข้อที่ส กดไลค์ผิดพรบคอมไหมบางคนอยากรู้ไม่ผิดนะครับยกเว้นเจอ112คุณคุณ,คณไหมอย่าไปยุ่งครับขอบางอย่างอย่าไปยุ่งเสี่ยงนะครับหนึ 112. ไม่รอดนะครับกดแชร์กดแชร์นี่ถือเป็นการเผยแพร่ไหมใช่นะครับเพราะคนอื่นเขาโพส คุณก็ไปแชร์ต่อนี่คือเผยแพร่ไหมสำเนาทําซ้ำไงถูกไหมสำเนาทําซ้ําถูกไหมครับแชร์กระทกคนอื่นอ่าพีพีคอมโดยเฉพาะบุคคลที่สามข้อควรระวังเลยนะส่วนใหญ่พวกนี้จะหมิ่นประมาทครับไปแชร์ให้เขาได้รับความเสียหายแต่คุณไม่พรนะูฟเนี่ยเจอหมิ่นประมาทก่อนเลยนะครับพวกนี้ยองความกันได้แต่เป็นอาญายองความกันได้นะหมิ่นประมาทนะครับแต่มีโจทย์ด้านหลังให้ดูนะครับส่วนใหญ่พอทําผิดบนบนคอมพิวเตอร์เนี่ยมันผิด หลายหลายกฎหมายกฎห,หมายหลายฉบับครับนะครับแ่งอาญาหมิม่นประมาทนะยังมีพรบแปลงเป็นส่วนตัวอีกนะที่เพิ่งออกมาอ่เนี่ยแล้วบางคนไปไปชอบโกงเขาเจอแล้วพรบอีคอมเมิร์ซ e นะอีกนะพันธุ์นี้เพ่มอีกอีกนะครับเจอพรบคอมอีก,อ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 กบ้านเลยครับเยอะมากนะครับพรบ,ราบหาพบข้อมูลผิดกฎหมายอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเราก็หมายคือเลยครับในบริษัทรหรือในการให้บริการเนี่ยเขาก็ยังเปิดช่อง ถ้าเจอเจอแล้วแจ้งแล้วลบนะแจ้งแล้วลบไปไงครับไม่ผิดกฎหมายครับถามทำไมซีเรียสเว็บไซต์คุ้นๆไหมเฟซบุ๊กคุณนๆไหมนะครับบางทีเว็บไซต์อ่ะเราเปิดไว้นะมีคนมาโพสต์นู่นโพสต์นี่ในกระทู้เนี่ยความเสมเมื่อมมาเยือนเฟซบุ๊กก็เหมือนกันถูกไหมครับเราเขียนนู่นเขียนนี่มีคอมเมนต์บางคนก็มาฝากล้านมาอะไรบ้างพวกนี้นะครับบางทีก็การพนันคาสิโนนะครับอบายามุกผิดไหมผิดก็ต้องอะไรครับแจ้งลบ นะครับแล้วไม่ก็ลบออกไปนะแล้วพวกอะไรเว็บโฮสติ้งเนาะให้ให้ให้ธุรกิจให้ให้บริการทางด้านเว็บไซต์ต่ตางๆพวกนี้ก็ก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ด้วยนะเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดเขาเลยเปิดช่องไว้ไงโดนฟ้องกันแหลกกันนะครับจะกระทบกันเยอะนะครับเพราะว่าสมมติเราเราทำเว็บไซต์ขึ้นมาเนี่ย มีลูกค้าเราสัก200คนเนี่ยคนหนึ่งผิดอีก1 9 9ซไปด้วยถูกไหมต้องปิดโฮสต์เงี้ยมันก็ไม่ถูกนะครับเพราะมันทําเป็นคลาวมันแชร์กันอยู่แล้วนะครับแอดมินเพจคุณจะหนีความรับผิดชอบไม่ได้นะครับเน็ตเวกแอดมินหนีได้ไหมไม่ได้เซเวอดมินหนีได้ไม่ได้ min, ไดีเไ,ไ,ได้ไหมไม่ไ,ด,นะไมด้นะครับไม่รอดนะครับแอดมินเพจก็เหมือนกันนะครับถ้าพบปั๊บต้องรีบลบผ,ลผิดเพราะคุณบังคับไม่ได้ถูกไหมไม่โพสต์เซลลามกอ,อนาจาร์โพสต์เด็กอายคน ต้องปิดบังหน้านะครับยกเว้นถ้าเป็นเชิงบวกโอเคชื่นชมชื่นชมแล้วปิดบังหน้ามันจะชื่นชมทําไมถูกไหมยกเว้นทำความผิดถูกไหมครับถ้าเสียชีวิตเหมือนกันต้องไม่ทําให้เขาเสียหายโอเคนะครับงั้นเขาเรียกร้องได้อันเนี้ยผมก็มีการพูดไปแล้วเนาะที่ผ่านมาไล่ตามพรบรนะครับปี50แล้วแต่ตรงเนี้ยเขาก็เป็นสรุปสาระสำคัญ13ข้อง่ายๆเรามาดูตัวอย่างกันนิดยังยังนะครับโพดด่าคนอื่นเป็นไงบ้างครับ พ่ด่าคนอื่นบนไหนครับบนโลกโซเชียลอ่ะเจอแล้วครับมีอาญาไหมมีครับมประมาทครับโดนอีกแล้วเมื่อเลืกสิทธิ์ภาพแชร์คนอื่นโอ้ยพอไม่ผิดนะถ้าเกิดหาไรายได้ผิดบางทีมีก๊อปปี้ไรก๊อปปี้ลองคุ้นๆไหมนะถ้าเป็นก๊อปปี้ไรเป็นไงครับผิดกฎหมายถ้าก๊อปปี้ลองคืออะไรครับคือแชร์ได้นะครับบางทีก็ต้องบางทีเราก็ต้องมีอ้างเครดิตเหมือนกันอย,อย่างผมไม่น่ใจนะผมก็ต้องเครดิตอย่างเงี้ยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรทํานะครับเอาจากเข้ามาเราก็ต้องเครดิตเขาไม่งั้น ละเมิดครับเจอข้อนี้ครับโพดีง่งจะจะไม่ไนะก็ดีด้วยนะครับมีที่มาที่ไปเนาะถ้วันนึงเราอยากกลับไปดูเอ้อมาจากไหนเนี่ยแล้วก็ดูตรงนี้ได้สรุปอีกเว็บไซต์หนึ่งเหมือนกันนะครับเขาให้มาอันนี้เป็นของตารวจนะแชร์ได้นะเขาไม่ว่าหรอกนะครับมาตาต่างๆที่มีการปรับเห็นภาพไหมครับมีสรุปอย่างนี้โทษจําคุกเป็นไงบ้างสนุกไหมจำไว้เลยนะครับไล่ทีกระทงกรนะทงกระทงเนี่ย อย่างนี้ปั๊บเจอไป5กระทงก็จัดไปแล้วกัน1ครั้งนะทํา2ครั้งก็คูณ2 10ครั้งคูณ10นึกอย่างนั้นแล้วกันไอ้นี่ก็เหมือนกันนะครับเราไปดูนะครับเราไปดูไปดูเหมือนกันนะครับสรุปมาให้นะครับก็จะมีสรุปมาให้เนาะแล้วก็จะมีรายมารตรากฎหมายนะลองอ่านนะครับอ่านสนุกตอนแรกผมอ่านก็มึนๆเหมือนกันพออ่านไปมาเออก็ชื่นชมเนาะความเกียนะ่ยวข้องนมันผูกไปผูกมานะ อ่านแล้วก็งงแต่เออเขรู้สึกรอบครอบดีนะไม่เป็นภาษากฎหมายนะครับอ่ะมาดูนิดหนึ่งมีนะฮะอันนี้โจทย์นานแล้นะคือเคยสอนนานและวหมอแอร์เนาะหมอแอร์คนนี้เข้าแจ้งความนะฮะวงทางนายเข้าแจ้งความผู้ใช้นามแฝงตรงนี้โพสต์ลงสื่อออนไลน์ให้สัมภาษณ์มินนะครับ ก็คือสร้างความเข้าใจผิดทําให้เขาเสียหายเขาฟ้องอะไรครับพรบคอมพิวเตอร์ครับฟ้องแน่ๆลองอ่านดูนะแล้วก็จะมีปมะมาะด้วยนะอันเนี้ยกฎหมายสองตัวมีมาตัวงกับพรบรครับหาว่าหมอแอร์ไปยุ่งกับแฟนเขานน่นนี่น,นั่นนะครับประมาณนั้นสี่ครั้งความหมายคืออะไรครับต่างกรรมต่างวาระคูณสี่ครับมาตานี้ สังเกตแม้เวลาเรานั่นอะ่ะมีการแชทโต,ต้อตอบอะ่ะแชทแชร์แชทแชร์แชทนูน่นนี่นั่นกวนเขาไปเรื่อยเปๆแต่ละครั้งอต่างคมต,ต่างวาร้านนะครับจําไว้เลยโกงเขาสิบไม่ได้สอนให้โกงนะโกงสิบล้านโทษน้อยกว่าโกงหนึ่งพันร้อยครั้งจําไว้แต่ไม่ได้สอนให้โกงนะครับคนโกงอยู่ไม่ได้แล้วฟิลเราเนี่ยเรารู้กดเรารู้ d a t a เนาะ select star formware ใน Data b เ s e เนี่ยหรือบางทีเราก็ผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจคือเลยครับ Pri n t s ิม o ์สอ e โค้ดกลับมาดูที่บ้านแล้วเผอิญทำหาย s o อดโค้ดนั้น,น,นมี user password เข้าอะไรครับ database server เป็นไงสวยไหมสวยเห็นฟังก์ชันในการเขีนยนสคริปต์ไหมสวยเห็นโมดมูลสูงโมดูลในการตัดเงินเห็นไหมสวยอีกเหมือนกันสมมติ Print r ีพอร์ออกมามีชื่อแล้วประกฏว่ามีอะไรครับมีข้อมูลส่วนตัวมีบัตรประชาชนเลขที่ประชาชนเนี่ยเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับไม่ให้โชว์นะเอาจริงเนะี่ย แล้วคุณเอาไอ้รีพอร์ตเนี้ยไปวางไว้ปรากฏว่าเปียกน้ําคุณก็ขยาทิ้งปรากฏว่าไปอยู่ในถุงกล้วยแขกและเขาเสียหายเขาไปเห็นเสียหายหรือจากตรงนั้นเนี่ยมีคนเอาเลขที่แบบจมูกประชาชนพ่อเบอร์โทรศัพท์แล้วก็มีเทียงงานด้วยถูกไหมถ้าเกิดเป็น H R จะบอกหมดแล้วมาสืบแล้วมาแฮกระบบหรือมาทำให้เขาเสียหายซวยนะครับ หรือเอาไปเปิดบัญชีเข้าเสียหายเอามาจากไหนเอามาจากตรงนี้แท็กกลับมาปับ๊บยังไงก็ซวยนะครับไม่รอดนะครับต่อไปนะครับอีกกรณีหนึ่งปล่อยขาเอาไงคคนนะครับปรากฏว่าจำได้ไหมครับมันจะมอีอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าสร้างความตื่นตระหนกต่อคนหมู่มากนะครับหุ้นตกเลยครับนะครับเจอเลยฮะก็คือ เจอตำรวจจับคาสนามบินนะหุ้นตกนะครับปล่อยเขาหรือ,อบพบางคนทาหุ้นตกคนแรกเป็นพนักงานด้านสีลมนะครับโพสต์ตามสํานักขา่าขาไม่ไมีเจนาะปันหุ้นปรากฏว่าไงครับโดนเรียบร้อยและนี่อันตรายเลยนะหรือไรแรงด้วยนะครับอันนี้ไม่ขอพูดถึงนะหรือไรแรงมากนะครับร่วงเลยเว็บไซต์นี้ก็รู้อยู่แล้วนะพวกนี้ทำผิดมาตานี้ครับ ปีะหนกตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะพอจะเห็นภาพนะครับเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เก็บร่องรอยการทำธุรกรรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วก็บนพวกข้อมูลคอมพิวเตอร์นละเครื่องเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะฮะเราจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นพรบอรคอมพิวเตอร์นะฮะปี50แล้วก็60นะครับยังไงก็ลบกลมไปทบทวนนิดนึงนะครับ